สิ่งที่เราต้องการใช้งานในชุดเครื่องมือนี้นะครับเราต้องการจะรู้ว่าแนวโน้มมันเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นบางทีการที่คุณใช้2เส้นเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับปกติเวลาที่เราดูcross การ cross 2เส้นทั่วไปเนี่ยอาจจะใช้เป็น13 24วัน13วันกับ24วันเพื่อดูการ cross แล้วก็ดูแนวโน้มแต่ว่าผมว่าถ้าเราใช้แบบนี้เนี่ยนะครับภาพมันจะชัดกว่าและอย่างนึงเราอยากจะดูการรวมตัวกันของเส้นระหว่างสั้นกับยาวเพื่อจะหาการเปลี่ยนทิศทางของราคานะครับเพราะนั้นกลุ่มเครื่องมือเหล่านี้ก็จะบอกอะไรได้ดีเครื่องมือที่3นะครับที่เราคุ้นเคยกันนี่ก็คือเรื่องของวอลลุ่มหรือปริมาณการซื้อขายนั่นเองนะครับจริงๆในหลักทางทฤษฎีในการวิเคราะห์ทางเทคนิคเนี่ยเราบอกว่าจริงๆวอลลุ่มเป็นตัวคอนเฟิร์มแนวโน้มนะครับถ้าราคามีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับมีการทำไฮใหม่แล้ววอลลุ่มสูงขึ้นนะครับอย่างนี้เป็นการบอกว่าราคาน่าจะมีโอกาสขึ้นต่อนะครับหรือว่าถ้าราคามีการปรับตัวลงมาแล้ววอลลุ่มหดตัวลงเรื่อยๆอย่างนี้ก็จะเป็นการบอกว่าราคาอาจจะมีการหดปรับตัวลงต่อด้วยเช่นเดียวกันนะครับเป็นลักษณะของการคอนเฟิร์มแต่ว่าลักษณะของการใช้ในกลุ่มเครื่องมือนี้เนี่ยนะครับเราต้องการจะยืนยันจุดซื้อว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่จากการเอาวอลลุ่มมาคอนเฟิร์มดูยังไงวิธีการคือว่านะครับจุดซื้อนี้เนี่ยเราใช้ประกอบนะครับในช่วงเดียวกับที่มันมีการทำไฮใหม่นะทำไฮใหม่คือการเบรกไฮเดิมและทำไฮใหม่นะครับปกติแล้วเนี่ยเวลาเบรกไฮใหม่เนี่ยนะครับในทางในถ้าเราดูแค่กราฟราคาเนี่ยมันอาจจะเป็นการบอกสัญญาณที่ดีแต่ว่าถ้ามีการเบรกไฮใหม่แต่ว่ารุ่มไม่ได้ขึ้นตามเนี่ยมันอาจจะเป็นการคอนเฟิร์มว่าเอ๊ะไอการปรับตัวสร้างไฮใหม่เนี่ยอาจจะไม่ได้แข็งแรงมากนักนะครับอาจจะเป็นการหลอกได้ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการจะบอกว่าถ้ามันมีการเบรกไฮใหม่นะครับมันยืนยันได้แค่ไหนว่าราคาจะไปต่อได้จริงโดยการใช้วอลลุ่มที่เพิ่มขึ้นเนี่ยคอนเฟิร์มเราจะเห็นว่าในช่วงที่ราคามีการปรับตัวขึ้นทำไฮใหม่นะครับเราจะเห็นว่าตัววอลลุ่มนะครับมีการทำความลาดชันที่สูงขึ้นเป็นการบอกว่ามันมีแรงซื้อตามในช่วงที่มีการเบรกไฮใหม่ยังมีการสร้างไฮใหม่นะครับอย่างนี้เนี่ยก็เป็นลักษณะของการคอนเฟิร์มว่าโอกาสที่จะมีการปรับตัวขึ้นได้ต่อเนี่ยมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงครับผมนะครับก็คือในส่วนของวอลลุ่มคือถ้าเกิดว่าไฮขึ้นมาปุ๊บวอลลุ่มจะต้องตามถ้าวอลลุ่มไม่ตามไม่ใช่แล้วใช่อันนี้อาจจะไม่ใช่แล้วใช่ครับครับผมนั่นคือในส่วนของวอลลุ่มสามตัวแล้วครับนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของตัวไฮนะครับตัวไฮจริงๆแล้วเนี่ยตัวไฮเดิมโรเดิมเนี่ยปกติที่เราใช้งานกันเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยลักษณะของการใช้ไฮเดิมหรือใช้โรเดิมเนี่ยนะครับผมใช้ในลักษณะของการดูแนวรับแนวต้านสำคัญนะครับนั่นหมายความว่าถ้ามีการเบรกไฮเดิมขึ้นไปนะครับเป็นการบอกว่ามันมีการผ่านแนวต้านสำคัญเดิมขึ้นไปนะครับทำให้ลักษณะของการปรับตัวขึ้นต่อน่าจะมีโอกาสหรือว่าถ้ามันเบรกโลเดิมลงมานะครับแสดงว่ามันหลุดแนวรับสำคัญลงไปนะครับก็น่าจะมีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับขึ้นอยู่แต่ละไทม์เฟรมที่เรามองไว้ใช่ครับนะฮะว่าไฮเดิมสุดทำไมต้องเป็นไฮเดิมถึงจะเป็นแนวต้านโลเดิมถึงจะเป็นแนวรับคือฮะคืออย่างนี้ครับจริงๆวิธีการใช้ได้หลายรูปแบบนะครับแต่ว่าการดูจุดไฮเดิมโลเดิมเนี่ยมันเป็นการบอกว่าในจุดทดสอบเดิมนะที่เกิดแรงขายขึ้นหรือเกิดแรงซื้อขึ้นเนี่ยนะครับคนแอคชั่นบริเวณใดซึ่งปกติแล้วมันจะเกิดซ้ำๆถ้าเราเชื่อของการวิเคราะห์ทางเทคนิคเนี่ยเราจะเชื่อว่าประวัติศาสตร์มันมีการซ้ำรอยมีการรีพีทเสมอนั่นหมายความว่าจุดที่เคยทดสอบเดิมและมีแรงขายในอนาคตเนี่ยจุดนี้ก็มักจะเป็นจุดที่มีแรงขายตามมาด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามองในความมั่นใจของนักลงทุนเราจะเห็นภาพได้ว่าถ้าเกิดว่าขึ้นไปสูงปุ๊บแล้วมันยังเป็นไฮเดิมอยู่ครับทีนี้นักลงทุนจะเริ่มเทขายตรงไฮตรงนั้นแหละเพราะฉันอาจจะติดหุ้นหรือเปล่าหรืออะไรยังไงหรือเปล่าจนกระทั่งมีใครสักคนดันขึ้นไปให้มันสูงกว่านั่นอันนั้นไฮเดิมก็จะกลายเป็นตัวของแนวรับไปใช่ครับครับผมอันนี้ก็คือในส่วนของเครื่องมือที่4ดูจากกราฟง่ายๆกราฟแท่งเทียนง่ายๆนะครับเครื่องมือที่5จริงๆเครื่องมือที่5ผมเรียนไปแล้วว่าจริงๆตัว MACD เนี่ยผมแยกเป็น2ตัวนะครับผมใช้ทั้ง MACD ที่เป็น MACD ปกติแล้วก็ MACD ที่เป็นฮิสโตแกรมนะก็คือ2เครื่องมือรวมกันดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยใน5ตัวเนี่ยก็คือ4กลุ่มเครื่องมือหลักครับนะครับก็คือเป็นเรื่องของ high เรื่องของ moving average เรื่องของ volume แล้วก็เรื่องของ MACD ซึ่งแยกเป็น MACD ปกติแล้วก็ MACD histogram ครับผมนะครับทีนี้ต้องมาถามฮะเครื่องมือต่างๆเหล่านี้ผมได้ยินมาว่าหลังๆนี่นักลงทุนนี่ใช้เครื่องมือ5ตัวนี้รวมกันค่อนข้างที่จะมากแล้วเขาบอกว่า5ทับ5ต้องคอนเฟิร์ม5ตัวถึงจะซื้อ
อย่างนี้เหรอฮะหรือยังไงฮะจริงๆไม่จำเป็นเสมอไปนะครับคือต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าการใช้5ตัวประกอบกันเนี่ยเพื่อเป็นการย้ำความมั่นใจเฉยๆนะว่าสัญญาณบอกคอนเฟิร์มพร้อมกันว่าโอเคเครื่องมือนี้ก็บอกซื้อเครื่องมือนี้ก็บอกซื้อนะครับทุกอย่างประสานเสียงกันว่ามันควรซื้ออย่างนี้เนี่ยลักษณะของความเป็นไปได้นะครับผมใช้คำว่ามันเป็นความเป็นไปได้นะอย่างที่เรียนว่าเทคนิคมันมีเออเลอร์ของมันอยู่เสมอนะครับนั่นหมายความว่าถ้า5เครื่องมือคอนเฟิร์มพร้อมกันเนี่ยมันเป็นการบอกได้ว่าในระยะกลางเนี่ยโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นได้ต่อเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงซึ่งก็อาจจะเป็นลักษณะของการบอกสัญญาณซื้อนะครับที่สำหรับนักทุนที่ค่อนข้างจะคอนเซอร์เวทีฟหน่อยครับผมนะครับในการใช้เครื่องมือทางเทคนิคเนี่ยก็อาจจะเป็นเครื่องมือที่กลุ่มเครื่องมือที่ค่อนข้างดีนะดีกว่าใช้เครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งซึ่งมันจะมีฟอร์ซิกแนลเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยครับผมนะครับทีนี้5เครื่องมือนี้ฮะสมมุติว่ามันไม่ได้ไปทั้ง5เครื่องมือครับมันไปแค่บางเครื่องมือเราจะเชื่อถือตัวไหนมากที่สุดหรือว่าในแนวคิดของนักลงทุนจะต้องคิดยังไงฮะก็จริงๆถ้าถามผมนะครับผมให้น้ำหนักกับทุกเครื่องมือใกล้เคียงกันครับนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันเกิดขึ้นแค่4สัญญาณหรือ3สัญญานะครับผมว่าจริงๆแล้วถ้าคุณเอาน้ำหนักเนี่ยมาเวทเนี่ยผมว่าก็ยังพอเชื่อมันได้นะครับแต่ว่าอาจจะให้น้ำหนักกับการลงทุนน้อยหน่อยยกตัวอย่างเช่นผมอาจจะบอกว่าผมอยากจะลงทุนในหุ้นตัวนี้สัก1ล้านบาทยกตัวอย่างนะครับแต่ถ้ามันบอกว่ามันขึ้นพร้อมกัน5ทับ5เลยเนี่ยคือหมายความว่า5เครื่องมือบอกเหมือนกันหมดเนี่ยนะครับอาจจะลงทุนเต็มสตรีมเลยว่าโอเค1ล้านผมยอมเบ็ดพร้อมสู้เข้าไปในนั้นพร้อมที่จะลงทุนเพราะว่าสัญญาณมันบอกอย่างนั้นนะครับแต่ว่าถ้ามันบอกว่ามันมีแค่3หรือมีแค่4เนี่ยผมอาจจะกักไว้หน่อยกักไว้หน่อยเผื่อไม่หน่อยอาจจะลงเพียงแค่ครึ่งนึงหรืออาจจะลงมีแค่ 30% นะครับถ้าขึ้นมามีกำไรผมอาจจะขายก่อนเพราะว่าสัญญาณมันยังไม่ได้ชัดว่ามันจะมีการปรับตัวขึ้นต่ออย่างนี้เป็นต้นคือถ้าเกิดว่าสัญญาณขึ้นมา3ตัว4ตัวนี่พอลงทุนได้แต่ถ้าเกิดแค่2ตัวก็อาจจะยังไม่ชัวร์ครับถ้าเป็นผมค่อนข้างจะคอนเซอร์เวทีฟนะครับเพราะนั้นก็อาจจะยังไม่ลงทุนครับนักลงทุนที่ใช้5ทับ5อย่างที่บอกไปเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนลักษณะไหนฮะเพราะต้องรอถึงสัญญาณ5ตัวบอกเหมือนกันเลยในความเป็นจริงวันนี้ผมเชื่ออย่างนี้นะครับว่าในความเป็นจริงวันนี้เนี่ยเราคงหานักทุนที่ซ้ายหรือขวาเลยเนี่ยค่อนข้างยากครับนะครับวันนี้คำว่า VI ผมเชื่อว่าก็คงไม่มีคงมี VI มาศึกษาเรื่องของเทคนิคเยอะเหมือนกัน VI แบบเป็นเพียว VI เนี่ยคงมีไม่กี่คนนะครับที่เหลือก็คงมีผสมผสานกันนะครับคือมีเทรดดิ้งบ้างมีเก็งกำไรบ้างแต่ก็ยังมี VI อยู่บ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยในการใช้เครื่องมือทางเทคนิคก็เหมือนกันนะครับบางท่านก็เป็นการเทรดดิ้งในกรอบสั้นๆก็มีในบางช่วงบางจังหวะบางท่านfollow ตามเทรนด์ก็มีบางท่านคอนเซอร์วทีฟมากๆคือดูสัญญาณทุกอย่างพร้อมกันหมดแล้วค่อยซื้อก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคงผสมผสานกันไปนะครับก็อาจจะเป็นบางช่วงบางจังหวะแต่ว่าเวลาที่เราเห็นสัญญาณแบบนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นการบอกได้ว่าจุดซื้อของหุ้นตัวนี้จุดซื้อของสินทรัพย์ตัวนี้มันอาจจะเริ่มกลับมาครับผมในฐานะที่เคยสัมผัสกับนักลงทุนนะฮะนักลงทุนหลายคนที่รอ5ทับ5เนี่ยก็คือว่าสัญญาณ5ตัวขึ้นทั้งหมด5ตัวเนี่ยโอกาสที่ประสบความสำเร็จของเขานี่เป็นยังไงบ้างเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับไม่ค่อยมีใครรออย่างนี้ก่อนครับไม่ค่อยมีใครรอแต่ว่าถ้าบังเอิญมันเกิดสมมติว่าคุณดูหุ้นอยู่สักประมาณ 4-50 ตัวนะครับซึ่งในทางเทคนิคมันทำได้เพราะมันใช้เวลาไม่มากนักในการดูหุ้นแต่ละตัวนะครับคุณดูหุ้นสัก 4-50 ตัวนะครับคุณคงไม่ได้รอว่าไอ้ 4-50 ตัวนี้มันจะเกิด 4-4 หรือ 5-5 แต่ว่าเมื่อไรก็ตามที่มันเกิดแล้วคุณเห็นนะครับมันอาจจะเป็นจังหวะที่ดีที่คุณจะหันมาลงทุนในหุ้นตัวนี้เห็นภาพไหมครับแต่ว่าในทางปกติท่านก็อาจจะใช้เครื่องมือเทคนิคอื่นๆประกอบไปดูการรีบาวจากการรีเทสเมนต์นะครับดูการต่อตัวของการเอ็กเทนชันดูสัญญาณบายเซลจากอินดิเคเตอร์หรือการเกิดไดเวอร์เจนต์บางตัวแค่นั้นเอง ก็ทำได้อยู่นะครับแต่ว่าคือลักษณะของสัญญาณแบบนี้เนี่ยเมื่อมันเกิดเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันมักจะมีโอกาสลงทุนที่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยมันจึงวัดไม่ค่อยได้ว่าไอ้คนที่ลงทุนตามกลุ่มเครื่องมือนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับผลที่ออกมามันเป็นยังไงแต่ว่าถ้าแบ็กเทสไปในอดีตเนี่ยเวลามันเกิด5เครื่องมือนี้พร้อมกันเนี่ยนะครับมันมักจะมีการย้ำไปในแนวโน้มที่กลุ่มเครื่องมือมันบอกนะครับครับผมมีไหมฮะเกิด5เครื่องมือแล้วสมมุติว่าฉันอยากจะดูเครื่องมือที่6หน่อยเอาฟิโบนัชชีมาตีหน่อยได้เลยครับซึ่งไหนอย่างรูปแบบนี้ผมก็ทำให้ดูได้นะครับก็คือเรียนนี้ว่าในการใช้เครื่องมือทางเทคนิคเนี่ยนะครับจริงๆมันไม่ได้มีสูตรตายตัวนะมันไม่ได้มีสูตรตายตัวยกตัวอย่างเช่นนะครับผมอยากจะรู้ว่าลักษณะของการปรับตัวขึ้นเนี่ยนะครับผมบอกว่าจริงๆจุดนี้น่ะนะครับต้องอธิบายก่อนนะครับว่าจุดซื้ออยู่ตรงไหนนะครับก็คือว่าเวลาใช้5เครื่องมือนี้ประกอบกันเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าจุดแรกที่เกิดคือนะครับเส้น
moving average ระยะสั้นนะครับกับระยะยาวมากองรวมกันนะครับบริเวณนี้นะครับจุดนี้เป็นบริเวณ high เดิมนะครับมีการ break high เดิมขึ้นไปนะครับจะเห็นว่าในช่วงที่มีการ break high เดิมขึ้นไปเนี่ย volumeนะครับมีการทำความลาดชันที่สูงขึ้นเป็นการบอกว่าลักษณะของปริมาณการซื้อขายมีการคอนเฟิร์มในช่วงที่มีการทำไฮใหม่นะครับประกอบกับ MACD ครับถ้าเรามาดูให้ชัดมากขึ้นนะครับก็จะพบว่าในตัว MACD เนี่ยครับก็ทำสัญญาณ2ตัวพร้อมๆกันนะครับตัวแรกนะครับทำสัญญาณbullish divergence นะครับจะเห็นว่าราคาทำโลที่ต่ำลงนะครับแต่ MACD histogram ยกโลที่สูงขึ้นนะเป็นการบอกว่าเป็นการเกิด divergence ในขณะที่ MACD ก็มีการตัดขึ้นเหนือเส้น signal line นะครับนั่นหมายความว่าในช่วงนี้เนี่ยเกิดสัญญาณทั้ง5ตัวเลยประกอบกันนะครับเป็นการบอกว่าช่วงนี้โอกาสที่จะปรับตัวขึ้นมีค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นเนี่ยเราอยากจะรู้ว่าถ้าราคาปรับตัวขึ้นไปเนี่ยจะขึ้นได้ประมาณเท่าไหร่นะคุณสามารถใช้Fibonacci expansion ในการวัดการต่อตัวขึ้นไปได้นะครับวิธีการก็คือว่าคุณลากจากนะครับโลก่อนหน้านะครับขึ้นมานะครับที่จุดสูงสุดเดิมนะครับแล้วก็วางไว้ที่จุดต่ำสุดนะครับก็จะทำให้เราได้แนวเป้าหมายขึ้นมานะครับอันนี้ผมขออนุญาตปรับสีนิดนึงครับมองค่อนข้างยากนะครับแล้วก็ขอเพิ่มขึ้นไปอีกสัก2ระดับนะครับก็คือเป็นระดับเป้าหมายสูงสุดของรอบนะครับก็คือระดับ1618และ138.2นะครับก็จะเห็นว่าลักษณะของการปรับตัวขึ้นมาของราคาในช่วงแรกที่มีการฟื้นตัวขึ้นมาเนี่ยนะครับจากจุดสัญญาณที่เราซื้อเนี่ยนะครับก็มีการขึ้นมาทดสอบนะครับใกล้ๆกับระดับนะครับสูงสุดที่เป็นเป้าหมายแรกนะครับประมาณ1618นะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่อาจจะ take profit ในช่วงแรกก่อนนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ลักษณะของการปรับตัวในคลื่นใหญ่เนี่ยก็คงต้องวัดย้อนกลับไปนะครับว่าในช่วงของคลื่นใหญ่เนี่ยนะครับเป้าหมายสูงสุดมันอยู่ตรงไหนนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเกิดว่าเราลองมองภาพแบบนี้เครื่องมือ 5/5 ตรงนี้นะสามารถใช้ได้กับทุกเครื่องมือหรือทุกหลักทรัพย์เลยหรือเปล่าปกติเป็นอย่างนั้นครับคือปกติขึ้นมือทางเทคนิคเนี่ยมันสามารถใช้ได้กับทุกสินทรัพย์อยู่แล้วนะครับโดยตัวของมันเองแต่ว่าอาจจะต้องมีการปรับแต่งเล็กน้อยยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณใช้ในสินทรัพย์ที่มันเคลื่อนไหวไม่มากนักนะครับเราอาจจะมีการปรับตัว moving average จากเดือนที่ใช้12เส้นก็คือ3 5 7 9 12 15แล้วก็30 35 40 45 50 60เนี่ยอาจจะมีการปรับให้มันเหมาะสมมากขึ้นนะครับแต่เวลาการปรับเนี่ยผมแนะนำว่าทุกครั้งที่คุณปรับเนี่ยควรจะมีการทำแบ็คเทสไปก่อนคือย้อนหลังไปดูว่าไอ้การปรับแล้วเนี่ยไอ้กลุ่มเครื่องมือนี้เนี่ยมันสามารถใช้ได้ไหมในอดีต